วต่อมานี้เป็นข่าวที่แฟนคลับโมโมแลนด์เป็นห่วงกันมากเลยเพราะว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะคะเมื่อมีแฟนคลับหนุ่มไปทำการช่วยตัวเองค่ะคุณในคอนเสิร์ตของพวกเธอนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพอมีข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยนะแฟนคลับก็เป็นห่วงว่าเอ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีความปลอดภัยกับสาวๆหรือเปล่าค่ะข่าวไม่ค่อยสู้ดีเกี่ยวกับเกิร์ลกรุ๊ปมาแรงวงโมโมแลนด์จากเกาหลีใต้นะคะคือประเด็นที่ทางแฟนคลับพากันทวิตถึงกรณีที่มีแฟนเพลงหนุ่มคนหนึ่งได้เกิดการช่วยตัวเองระหว่างชมโชว์คอนเสิร์ตของวงนี้ที่เม็กซิโกค่ะงานนี้ถึงแม้จะมีการอัปเดตข่าวกันต่อมาว่าแฟนคลับหนุ่มคนนั้นเนี่ยถูกตำรวจรวบตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเหล่าสาวกแฟนคลับก็ยังคงวิตกกังวลว่าหมดจากเคสนี้แล้วก็อาจจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยได้อีกนะคะไม่แค่เฉพาะกับวงโมโมแลนด์แต่ว่ายังรวมไปถึงศิลปินหญิงรายอื่นๆอีกด้วยค่ะแถมแฟนคลับบางส่วนเนี่ยยังไม่พอใจที่มีบางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่เกิดขึ้นว่าอาจมีสาเหตุจากที่ทางวงโมโมแลนด์แต่งตัวว่าหวิวสุ่มเสี่ยงจนเกินไปด้วยล่ะค่ะซึ่งทำให้หลังเหตุการณ์ข่าวเช้าที่ว่านี้เกิดแฮชแท็ก Mary Against Man Merry Go Round นะคะหมายถึงเหล่า Merry Go Round ซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของแฟนคลับโมโมแลนด์ได้ประกาศตัวปกป้องพวกเธอจากพวกผู้ชายที่มีความคิดในทางอนาจารกลุ่มนี้ค่ะนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนแต่เอาจริงๆเลยนะไม่ว่าผู้หญิงจะแต่งตัวแบบใดคุณผู้ชายก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นถูกต้องไหมเออแม่มาแล้วแม่มาแล้วใช่ไหมล่ะถูกต้องแล้วครับเอออยู่ดีๆคุณจะมาอ้าวว่าอ้าวเธอแต่งตัวเป็นผู้ชายทำแบบนี้มันไม่ใช่ไหมใช่โอ้เดี๋ยวอย่าให้แม่ขึ้นนะเป็นกติกาของสังคมอยู่แล้วเนาะเออต้องระวังและช่วยกันดูสอดส่องแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณพี่ออมกับโซอินไซด์นะครับ